เราไม่รู้ว่าบุคคลที่นั่งอยู่กับเราจะอยู่กับเรากี่วันโยมพ่อโยมแม่ของหน้าบาปกรรมใดที่นั่นคือทำให้ท่านเสียใจนั่นคือทำให้ท่านเจ็บปวดวันนี้โยมแม่ให้อโหสิกรรมนะให้อภัยลูกครั้งหนึ่งหน้าอาจจะเคยด่าคุณยายด่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าหน้าโยมต้องให้อภัยเวรกรรมเราต่างขอให้ยุติตรงนี้หากวันนี้น่าได้บวชแล้วไม่ลาสิกขาบวชตลอดชีวิตก็ขอเป็นบุญกุศลของน่าที่ได้ตั้งใจถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาเพราะน่าหลับตาลงทำเพียรน่าทำเพียรหลับตาลงปนมือขึ้นลุกหลับตาลงปนมือขึ้นวันนี้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เราไม่แน่นอนทุกท่านในกระทั่งท่านประธานที่ดีหรือญาติโยมทุกท่านแล้วกระทั่งโยมแม่เชงเนี่ยท่านอาวุโสท่านอายุเยอะไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดท่านจะจากพวกเราไปก็ให้พ่อนางจะได้นั่งอธิษฐานจิตสักครู่นะบุญกุศลใดที่พ่อนางได้กระทำมาขอโยมพ่อโยมแม่หน้าวันนี้หน้ากราบขอขมาขอโทษอย่างสุดซึ้งเสียใจกับสิ่งไม่ดีการกระทำที่หยาบช้าสิ่งเลวครั้งหนึ่งลูกผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าเคยทำให้แม่ต้องน้ำตาตกร้องไห้เสียใจลูกขอโทษพ่อจ๋าแม่จ๋าขอบคุณที่ให้ชีวิตเกิดมามีลูกหลายคนที่จะเกิดมาพ่อทำแท้แม่ฆ่าตายต้องตายจากไม่ได้เกิดมาแต่ลูกหน้าคนนี้เกิดมามีชีวิตพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่จะได้ลูกมาตายให้ลูกได้โตได้บรรลุฌานนี้แต่หน้าที่แม่ตายจากพ่อเสียชีวิตมีระยะทุเรียนมาร่วมก็ขอให้เราตั้งใจที่ผ่านบุญกุศลที่พ่อให้แม่พระนามพระธรรมพระจารย์ไตรเลขกรรมวจีกรรมมโนกรรมบาปกรรมใดข้าพเจ้าทำให้พ่อเสียใจไม่ได้เสื่อมตาขอให้บาปกรรมนั้นจบเป็นอโหสิกรรมจบเป็นอโหสิกรรมพระนามก้มกราบลงมองลงพนมมือไว้กายยังทำสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมใดที่ลูกคนนี้ได้กระทำลูกเองทำผิดความพ่อแม่ทำเป็นพ่อเสียใจทำเป็นแม่ร้องไห้ลูกกราบขอขมาขอบุญกุศลที่ลูกได้บวชคนนี้ขอพ่อมีความสุขขอแม่มีความสุขปู่ย่าตายายได้รับอานิสงส์นี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าในบทในครั้งนี้ให้ทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสาธุพ่อนาคราเข้าไปกราบแม่พ่อที่ตามเข้าไปกราบพ่อกราบแม่กราบต้นกราบลงกราบพี่ตาพี่ท้าวันกราบลงกราบบอกกราบลงกราบท้าวพ่อท้าวแม่บอกกราบลงพ่อนาเมื่อกราบเสร็จแล้วบอกลงที่ตักแม่บอกลงที่ตักแม่ให้แม่ไปอยู่ตักยายลงตักแม่ไว้โยมแม่มีอะไรโยมพ่อมีอะไรบอกกล่าวบอกสอนลูกนะบอกกล่าวบอกสอนลูกวันนี้โยมอาจจะได้โยมแม่อาจจะได้กอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เราไม่รู้ว่าลูกเราจะบวชตลอดชีวิตหรือลาสิกขาออกมาหรือต่างคนต่างอาจจะทับข้ามจากกันในวันข้างหน้าด้วยความตายที่เราไม่คาดถึงโยมแม่ก่อนลูกชายคนที่สุดโยมแม่นะคือแม่ก่อนลูกชายคนที่สุดโยมยายก่อนหลานคนที่สุดก่อนที่โยมจะมีโอกาสก่อนลูกก่อนหลานก่อนหน้าก่อนแม่ให้คนที่สุดที่คือการก่อนครั้งสุดท้ายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ก่อนแม่ไหมโยม
นั่งบังคับอยู่กับพ่อกับแม่มาดีไม่เคยบอกท่านเลยพอวันนี้ก่อนจะบวชได้บอกพ่อบางคนทะเลาะกับพ่อมานานได้เปิดใจได้บอกพ่อเมื่อวานนั้นก่อนนำท้าพ่อร้องไห้ของชีวิตผมทะเลาะกับพ่อมาไม่เคยด้วยกันเลยคุยกันก็ไม่ดีแต่มาวันนี้ได้พบกับพ่อได้กอดพ่อผมได้กอดพ่อต่อหน้ากราบคุณยายนะของเรานะกราบเข้าไปกราบเป็นนามบุคคลกราบที่ตักนะคุณยายนะของเราและผู้ใหญ่เรากราบที่ตักกราบท่านที่ตักกราบที่ตักตอนนี้ก็ยังเป็นคนหลวงพ่อพระครูภาวนาสวรรคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเชียงมงคลประธานผ่านสมัยพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติได้มาแล้วให้พ่อหน้าไปคุยกับพ่อกับแม่กับญาติสักหนึ่งนาทีก่อนที่จะได้มองผ่านใจพ่อหน้าที่มีโยมศรีกาให้เข้าไปใกล้ๆยกมือไหว้กันนะยกมือพ่อหน้าพนมมือไหว้โยมศรีกาให้ยังไปใกล้ๆได้เดี๋ยวว่าตามพระอาจารย์คนที่เป็นโยมศรีกาแม่ระบุว่าพระอาจารย์จำว่ามีหลายคนอยู่พนมมือขึ้นนะโยมศรีกานะเฉพาะโยมศรีกาพนมมือขึ้นโยมอนุโมทนาบุญโยมว่าตามพระอาจารย์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินต่อท่านได้ผิดพลาดต่อท่านมาข้าพเจ้ากราบขอขมากรรมใดที่ท่านได้ร่วงเกินต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านขอให้การบวชครั้งนี้ของท่านจงเป็นบารมียิ่งใหญ่ให้ทุกท่านได้รับบุญบารมีโยมศรีกาคงกราบลงที่ตักพ่อหน้านะกราบขอขมากราบลงที่ตักพ่อหน้ากราบไหว้ลงที่ตักอันนี้เราจะเป็นการกราบบุคคลนี้ท่านสุดท้ายหรือเปล่าเราไม่แน่ใจขั้นต่อไปญาติหน้าผู้บ้านไหนที่อยากที่น้องหน้าผู้บ้านไหนผู้บ้านไหนจากบ้านไหนด้วยกั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 นนะจากบ้านไหนด้วยกันถือไว้ไม่โยนนะพ่อหน้านั่งผู้เผาบนมือขึ้นหลับตาดิ้งโยมพ่อโยมแม่ก่อนที่จะมอบพระไตรโยมหลับตาแล้วก็อธิษฐานเอาดวงใจของโยมเข้าไปอยู่ในพระไตรนี้ให้โยมมีความรู้สึกว่าดวงจิตดวงใจโยมได้มอบเข้าไปในพระไตรที่นี้ขอให้พระไตรที่นี้จะเป็นปัจจัยของญาติพี่น้องทุกคนไปขอผู้องค์ให้บุตรของท่านลูกชายของท่านได้ปฏิบัติอยู่ในโลกอาสวะพัฒน์ที่อบอุ่นขอให้ดวงใจของพ่อแม่ได้ปกปุ้มได้ปกกอดพระลูกชายไว้พระหลานชายไว้อย่างใดที่อ่อนน้อมในการปฏิบัติธรรมขอให้ท่านไรจีวรชุดนี้เป็นหัวใจของพ่อแม่ที่ปกกอดไว้ตลอดเวลาในช่วงไปเช้าโอสุโอปีขั้นตอนต่อไปดวงค่อยพนันไปไปลงที่สารมาเยี่ยมวาระตั้งแต่จากพ่อแม่ที่นี่นะนี่พนันปุ่มรับพระไตรแล้วก็วางพระไตรลงกราบลงที่พระไตรของท่านพนมมือลงที่สารมาพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่ญาติจะบอกกล่าวอนุโมทนาบุญในกำนันเชิญนะอันดับต่อไปพระนางมาให้